สวัสดีครับพบกับผมปิ้นนะครับแล้วก็คานิวาลทีวีครับแน่นอนว่าวันนี้มีคอนเวอร์สรุ่นใหม่ๆเด็ดๆมารีวิวให้ได้ชมกันอีกแล้วนะครับก็เพิ่งจะมี3รุ่นล่าสุดที่เพิ่งเข้ามาที่คานิวาลเองนะครับแล้วก็วันนี้เอามาให้ดูกันเลยนะครับตัวแรกเนี่ยเป็นคอลเลกชัน All Star Watch นะครับซึ่งข้างกล่องเนี่ยจะเขียนว่า Chuck Taylor All Star Watch เดี๋ยวเรามาดูข้างในกันนะครับว่าเป็นตัว All Star Watch เองเนี่ยคู่นี้เนี่ยเป็นรุ่นที่ค่อนข้างพิเศษเพราะว่ามันถูกฟอกมาทั้งคู่จะเห็นได้ว่าตัวขอบยางตัวผ้าตัวเชือกเองเนี่ยมันถูกย้อมสีให้ดูเซอร์มาทั้งคู่เลยนะครับซึ่งปกติแล้วเราจะไม่ค่อยได้เห็นตัวเซอร์แบบสุดๆแบบเนี้ยของ Converse สักเท่าไหร่นะครับคอลเลกชันล่าสุดเนี่ยก็ทำออกมาแล้วแล้วก็หลายๆคนอาจจะเคยเห็น Converseคล้ายๆคู่นี้เมื่อปีที่แล้วเพราะว่ามันมีร้านขายกางเกงยีนชื่อ Thespian ที่ยุโรปนะครับเขาเคยทำคอลเลกชันพิเศษโดยการเอา All Star สีขาวทั้งคู่อย่างเงี้ยจุ่มลงไปในถังสีอินดิโก้ที่ใช้ย้อมกางเกงยีนแล้วก็ทั้งคู่มันจะออกมาหน้าตาคล้ายๆแบบนี้นะครับก็คือเหมือนกับว่าเป็นสียีนที่ถูกฟอกมาแล้วมันเลอะลงไปในตัวรองเท้าเนี่ยนะครับทั้งเชือกทั้งตัวรองเท้าเองก็จะเลอะซึ่งรุ่นนั้นเนี่ยก็ผลิตจำนวนจำกัดแล้วก็มีขายเฉพาะที่ยุโรปเท่านั้นแล้วก็หมดไปแล้วหลังจากนั้นเนี่ย เราก็ไม่เห็นลักษณะแบบนั้นอีกเลยนะครับจนกระทั่งคู่นี้ที่เราเพิ่งได้มาล่าสุดเนี่ยที่เป็นตัววอชตัวย้อมเนี่ยก็จะบอกได้ว่า Converse ก็ไม่ค่อยได้ออกรุ่นที่ย้อมเซอร์ลักษณะอย่างเงี้ยมากเท่าไหร่แล้วก็สีที่เป็นสีอินดิโก้หรือว่าสีตัวสีน้ำเงินตัวนี้ก็ไม่ค่อยได้เห็นกันนะครับที่ตัวข้างรองเท้าเองมันจะเขียนว่ามันจะมีแท็กเขียนว่า watch out นะครับซึ่งรายละเอียดมันจะบอกประมาณว่าตัวนี้มันถูกผ่านการย้อมมาซึ่งแต่ละคู่เนี่ยมันจะย้อมออกมาไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะได้ความเซอร์หรือว่าความเลอะที่มันต่างกันแต่ละคู่นะครับจริงๆแล้วคู่นี้เองเนี่ยแพ็คนี้เองเนี่ยมันออกมาทั้งหมดประมาณ3ถึง4สีนะครับซึ่งสีอื่นๆเนี่ยก็จะมีขายที่คานิวาลด้วยเช่นกันแต่ว่าจำนวนเนี่ยจะมาไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ว่าเราจะมาเน้นที่ตัวนี้ซึ่งจะมาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เดี๋ยวสินค้าจะเข้ามาพร้อมกันล็อตที่2จะเข้ามาพร้อมกันแล้วก็จะวางขายทีเดียวนะครับส่วนรายละเอียดทั้งเรื่องราคาไซส์แล้วก็วันที่วางขายเนี่ยเดี๋ยวจะโพสต์ลงใน Facebook กันอีกทีนึงนะครับก็ใครที่หารุ่นเซอร์แล้วก็ย้อมเป็นเอกลักษณ์ลักษณะแบบนี้อยู่ก็พลาดไม่ได้เลยครับรุ่นนี้บอกกันได้เลยว่า Converse ไม่ค่อยได้ออกตัวเซอร์ลักษณะแบบนี้สักเท่าไหร่นะครับก็ติดตามกันได้นะครับสำหรับตัวนี้ตัวต่อมาเนี่ยหลายๆคนอาจจะเห็นรายละเอียดกันใน Facebook แล้วนะครับว่าเรามี JV ตัวใหม่เข้ามานะครับหยิบสักครู่ก็ตัวใหม่ล่าสุด JV ก็จะเป็นรุ่น Zip Off นะครับนี่เดี๋ยวผมโชว์ให้ได้ดูนะครับก็ตัวนี้เนี่ยเป็นโมเดลที่เพิ่งออกในปีที่แล้วเป็นรุ่นซิปออฟก็คือเราสามารถรูดซิปตรงนี้ออกเพื่อจะเปลี่ยนเป็นตัวโลได้ก็คือซื้อไปก็อาจจะได้อารมณ์ว่าใส่ได้ทั้ง2คู่ได้ทั้งตัวไม่หุ้มข้อและตัวหุ้มข้อสูงนะครับซึ่งตัวนี้มันพิเศษตรงที่ว่าวัสดุตัวชิ้นล่างเนี่ยเขาจะใช้เป็นตัวผ้าเคลือบแว็กโค้ดหรือว่าตัว JV โค้ดที่เราเคยเห็นกันออกมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับแต่ว่าตัวด้านบนเนี่ยจะเป็นหนังวัสดุเป็นหนังแล้วก็มีการปักหมุดสตัดลงไปทั่วทั้ง2ด้านเลยนะครับแล้วก็รวมถึงด้านหลังด้วยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นคอลเลกชัน JV ตัวใหม่คอลเลกชันสปริงนะครับปี2013ก็เพิ่งจะออกมาล่าสุดเลยแล้วก็เข้ามาที่ร้านเราเรียบร้อยแล้วนะครับก็ใครสนใจตัว JV ตัวนี้ก็เข้ามาดูกันได้ครับผมแล้วก็อีกสีหนึ่งที่เพิ่งเข้ามาเป็น JV ล่าสุดนะครับก็จะเป็นสีนี้ครับก็จะเป็นรุ่น Zip Off เหมือนกันนะครับเป็น Zip Off เหมือนกันแต่ว่าตัวนี้จะไม่ใช่หนังเพราะว่าจะเป็นผ้าใบสีขาวทั้งคู่เลยแล้วลักษณะการปักหมุดเนี่ยก็จะปักไม่เหมือนกันตัวนั้นจะเป็นหมุดลักษณะเป็นหนามนะครับแต่ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นสตั๊ดที่เป็นผิวเรียบมากกว่าแล้วก็จะเป็นตัวเล็กๆนะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วก็จะเป็น
โมเดลเดียวกันที่เป็นรุ่นซิปออฟก็คือสามารถรูดซิปรอบด้านถอดตัวนี้ออกปุ๊บจะกลายเป็นตัวโลขึ้นมาทีเดี๋ยวผมทำให้ดูนะฮะนี่นะครับสามารถถอดชิ้นนี้ลงมาได้ปุ๊บแล้วก็พับลิ้นลงมาข้างล่างมันจะกลายเป็นตัวโลทันทีเลยก็แล้วแต่ชอบว่าใครจะชอบใส่เป็นตัวโลบางโอกาสเราอยากจะใส่หุ้มข้อบางทีอาจจะอยากใส่ตัวโลก็แล้วแต่สามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับซึ่งJV ตัวเนี้ยก็เข้ามาแล้วนะครับทั้ง2ตัวเลยที่แนะนำกันไปในวันนี้ก็เป็นรุ่นล่าสุดครับใครสนใจก็เข้ามาดูได้หรือว่าติดตามรายละเอียดได้ใน Facebook ของ Carnival นะครับก็ www.facebook.com/conversecarnival นะครับส่วนตัว All Star Watch เองเนี่ยเดี๋ยวติดตามรายละเอียดกันอีกทีนึงว่ามีสีอะไรบ้างแล้วก็วางจำหน่ายเมื่อไหร่นะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ